เป็นรูปภาพที่น้องนิกถ่ายจาก iPhone 16 Pro เครื่องนี้ด้วยกล้องหน้านะคะโดยณตอนนั้นน่ะสภาพแสงมันอาจจะทำให้สีผิวของเราออกมาไม่ตรงใจสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาใช้โฟโตกราฟิกสไตล์ในการปรับกันทีนี้การปรับโทนผิวอันเนี้ย Apple เขาบอกว่าเป็นการดึงสีแต่ละจุดออกมาเพื่อใช้ในการปรับโทนสีผิวซึ่งก็จะมีตั้งแต่คูลโรสอันนี้ออกแนวคูลโทนหน่อยนะคะสีผิวของคุณก็จะมีความติดชมพูอันนี้คือคูลโทนนะทีนี้มาดูกันปกติอันนี้คือ neutral นะคะก็คือสีผิวของคุณปกติทั่วไปที่ไม่มีความติดชมพูหรือไม่ติดส้มนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบนู้นนี่ก็ชอบปรับโทนสีผิวในโทนปกติเหมือนกันนะคะไปดูต่อไปก่อน rose gold อันนี้เริ่มมีความทองนะคะมีความติดชมพูนิดนึงคือ rose gold ต่อไปสีทองเลยก็คือสีผิวแบบอาจจะเป็นโทนสีผิวแบบน้ำผึ้งออกเหลืองทองไปเลยนะคะและสุดท้ายสีอัมพันค่ะนี่คือโทนผิวที่เขาสามารถปรับได้สมมุติว่าเราเป็นสาวแบบวอร์มโทนจริงๆนุ๊กนี่เป็นสาววอร์มโทนนะแต่นุ๊กนี่อยากกลายเป็นสาวคูลโทนนุ๊กนี่ก็มาเลือกเป็นคูลโรสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองปรับดูผิวของเราก็จะอมชมพูมากขึ้นตามภาพที่เห็นนะคะ